ราจะรูปแต่งงานของเรามาให้ดูแล้วนะมัด10ภาพตามที่เราเลือกเลยอ่ะแล้วก็อัลบั้มรวมด้วยรู้ไหมหรอคะอืมดีค่ะมัดอยากเห็นรูป พี่รบคะจ๋าคืนนี้เราไปกรุงเทพกันไหมคะคืนนี้เลยเหรอไปทำอะไรอ่ะเอาเป็นว่าพี่รบมารับปันสัก5โมงเย็นนะคะพี่มัดจะไม่ได้บอกพี่เลยนะว่าจะไปทำอะไรอ่ะความลับค่ะห้ามสายนะคะโอเคความลับด้วยกับตีรกาเนี่ยเขาก็ปรับความเข้าใจกันแล้วไอ้พวกอุปสรรคต่างๆก็โดนเขี่ยทิ้งไปหมด ฉันก็เลยคิดว่าจะต้องให้รางวัลคุณไงคะคนเก่ง ชอบนะคะชอบที่สุดเลยฮะถ้าอย่างนี้นะผมกลับบ้าน5โมงเย็นทุกวันเลย ก็ดีค่ะเพราะว่าถ้าคุณอยากได้ครอบครัวที่อบอุ่นแล้วก็มีเจ้าตัวน้อยเนี่ยคุณก็ต้องขยันหน่อยนะคะจริงเหรอจริงสิคะว่าฉันเนี่ยไม่ได้คุมแล้วตอนนี้ก็ขึ้นอยู่กับคุณแล้วนะคะสู้เว้ยมาเลยที่รักจ๋าบัวขาผมไม่ต้องค่ะเดี๋ยวเมียเองเมียเองเหรอใครมาใครมาวะเดี๋ยวจิตฉันไปดูเองค่ะไปดูนะเดี๋ยวถ้าเป็นไอ้นอนใหญ่ลบนะจะแตะดองซะให้เฮ้ยขับจังหวะไม่รู้เวล่ำเวลาพ่อของลูกสิคะพ่อของลูกเหรออุ้ยนี่รู้จักกันใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาตีผมทำไมก็เขาบอกว่าเขามาตามหาพ่อของลูกอ่ะถ้าไม่ใช่คุณแล้วจะเป็นใครอ่ะโอ้ยอะไรคุณไม่ใช่ไม่เดี๋ยวไม่ใช่ผมฉันมหาวันลบไม่ใช่สามีของคุณพ่อของเด็กในท้องก็ใช่นี่ยังสีเขารู้เรื่องป่ะเนี่ยคุณนี่ใช่ไหมพี่จำได้แล้ววันนั้นในชมรมโฟโต้พารุ่นน้องมาถ่ายรูปที่เนี่ยแต่มันไม่เคยเห็นพี่รบมาที่ชมรมเลยนะคะทำไมวันนั้นจู่ๆถึงไม่มาก็เพื่อนพี่มาเรียกพี่มาพี่ก็เลยไม่ใช่หรอกจ้ะจริงๆแล้วเนี่ยมันโทรมาบอกพี่ว่าเฮ้ยไอ้รบ
มึงรู้ไหมว่าที่ชมรมเนี่ยมีรุ่นน้องอยู่คนหนึ่งน่ารักมากเลยพี่ก็เลยต้องมาดูแล้วพอพี่มานะพี่ก็เห็นเลยว่ารุ่นน้องคนนั้นเนี่ยน่ารักสุดแต่น่ารักอย่างเดียวไม่พอนะยิงเชิดใส่พี่ด้วยรู้ป่ะก็เพื่อนมาบอกว่าพี่รอบน่ะเจ้าชู้มีแฟนเป็นสิบเลยมันก็ต้องระวังตัวไว้ก่อนสิคะอ๋อเหรอระวังอย่างเดียวเหรอครับแม่คุณเท่าที่จำได้เนี่ยคุณนี่นะทำร้ายร่างกายผมด้วยจำได้ไหมก็พี่รอบเล่นเอามัดเป็นกันชนจากสาวสาวอ้างว่ามัดเป็นแฟนมัดก็เลยใครเป็นแฟนคุณอย่ามาตัวนะโอ้โหอย่างนี้เป๊ะเลยแล้วจำได้ไหมว่าหลังจากนั้นเนี่ยพี่ก็เลยต้องกรอกใบสมัครเป็นแฟนมัดไงแล้วมันก็เป็นโชคดีของพี่ที่มาดับรักพี่มัดมัดมากมากมัดก็รักพี่เราเหมือนกันครับวันนี้ครบรอบ5ปีของเราเลยนะคะมันจะบอกแล้วมีเซอร์ไพรส์ใช่ไหมมัดจะพี่ไม่ได้มีอะไรมาให้มัดเลยอ่ะไม่ต้องให้อะไรมัดหรอกค่ะแค่รับมันไว้ก็พอเปิดเลยนะให้พี่รบเก็บไว้มัดแปลว่าอะไรพี่ไม่เข้าใจบริสราตลอด5ปีที่เราคบกันมามันเพิ่งรู้ว่ามันไม่เคยรู้จักพี่รบเลยพี่รบทำลายความเชื่อใจที่มันมีต่อพี่รบด้วยการโกหกมันตลอดเวลาวันนี้ทุกอย่างจบแล้วทั้งเรื่องของเราและเรื่องโกหกของพี่รบทั้งหมดมันลาก่อนนะคะงั้นเดี๋ยวก่อนมัด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 ไปร้านพอดีให้รู้ที่สุดเลยมัดพี่มัด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 นี่มัดหายไปไหนใครรบก็ไม่รู้มันดึกมากแล้วน่าจะตายไม่กลับกันเลยครับสงสัยจะไปเคลียร์กันมั้งเคลียร์กันเหรอนี่ตกลงแบบว่ามาร์ทไก่รถมีปัญหากันเหรอเดี๋ยวฉันไปโทรหาลูกก่อนนะแม่พ่อมาร์ทเกิดอะไรขึ้นน่ะลูกมีปัญหาอะไรไก่รถเหรอมัดฟังพี่ก่อนสิไม่ค่ะมัดเจ็บมามากพอแล้วมันไม่อยากฟังคำโกหกจากพี่รบอีกพี่ไม่ได้นอกใจมัดเลยนะจนถึงตอนเนี้ยพี่รบยังไม่เลิกโกหกมัดอีกเหรอมัดให้โอกาสพี่พูดบ้างได้ไหมให้มัดได้เหลือความรู้สึกดีๆระหว่างเราบ้างเถอะค่ะมัดถ้าพี่รบยังไม่เลิกมัดจะหายตัวไป
แล้วพี่จะไม่ได้เห็นหน้ามัดอีก